สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊จ๋าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ The Not Magic มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 21:00 นะคะทางช่อง8สัญลักษณ์ CH8 สีชมพูม่วงค่ะรับชมทางช่องทางเดินต่อไปนี้ได้นะคะ www.channel8thailand.com Roku TV ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะสายสดนะคะโทรมาคุยกับเราได้ที่02-942-3319 02-942-3498ทั่วโลกค่ะคุยกับเราได้ที่1800-694-5145หรือรับชมสดๆนะคะผ่านทาง facebook.com/channel8thailand ค่ะและยังมี Wellness Mark Shop นะคะรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกได้จริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงค่ะอาจารย์ฉุยขาครับผมวันนี้เราก็มาเคลียร์กับอาจารย์ฉุยกับตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอาจารย์ครับผมอย่างเอาง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของคนที่จะสนใจในเรื่องตัวเลขมีเยอะมากใช่ฮะหลักๆอาจารย์ขาอย่างเจ๊จ๋าเองเนี่ยจะไปผ่าดวงชาวบ้านเขาเนี่ยก็ต้องมีเบอร์ที่ติดต่อมีตัวเลขที่ต้องสัมพันธ์กับเขาใช่ครับก็คือมือถือมือถือถูกต้องทุกวันนี้มีคนที่กระตือรือร้นและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขมากอาจารย์ครับโดยเฉพาะเรื่องมือถือเนี่ยอาจารย์น่าจะมีความรู้มากเยอะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้ตัวเฮงๆโชคดีอยู่แล้วถูกไหมอยากเสริมดวงเสริมเฮงเสริมอะไรนะแล้วการเสริมด้วยตัวเลขเบอร์มงเบอร์โทรศัพท์นี่มันเห็นผลจริงๆไวมากเลยไวมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะอย่างล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดคือมีเบอร์คนนึงเนี่ยโทรเข้ามาในเบอร์เครื่องของอาจารย์ฉุยนะฮะตอนเราเห็นเบอร์ปุ๊บเรารู้ทันทีว่าเนี่ยคือคนที่เราเคยเปลี่ยนเบอร์ให้แต่เรามันสไตล์เบอร์เราอะสไตล์ที่เราจัดเบอร์แบบเนี้ยแนวนี้ต้องแนวนี้ต้องผมเนี่ยมันนั้นนะฮะแนะนำได้เลยว่าเป็นใครใช่เขาก็โทรเข้ามาแล้วเขาบอกเขาชื่อสิทธิ์ซึ่งอาจารย์จำไม่ได้ละมันนานมากเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ผมเมื่อ3ปีก่อนอ๋ออุ้ยนานกันนานนะฮะนานฮะ3ปีก่อนนะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนชีวิตเขาก็ลุ่มๆดอนๆนะฮะปัจจุบันนะฮะมีเงิน20ล้านว้ายเปลี่ยนเลยได้ไหมคะอาจารย์ใช่นะฮะเงิน20ล้านใช่แล้วก็ส่งลูก2คนผู้หญิงไปเรียนอังกฤษกลับมาซื้อเบนซ์ให้อ้าวไม่น่าเชื่อฮะแต่เขาบอกว่าใช่ฮะแต่เขาบอกเลยว่าเพราะเบอร์โทรศัพท์เพราะเรื่องอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคุณผู้ชมค่ะคือที่อยู่ในบ้านช่องก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อทำงานสื่อสารกันใช่แล้วเขาก็รู้สึกเลยว่าการเจรจาต่อรองของเขานะฮะประสบความสำเร็จมากขึ้นเขาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตดีไซน์กับประสบความสำเร็จมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นอาจารย์เลยว่าที่เปลี่ยนเนี่ยตัวเลขที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตการทำงานที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยแล้วก็การเงินถูกต้องอันนี้สำคัญเลยครับผมก็คือตัวเลขพอจะแย้มๆได้ไหมฮะอาจารย์ว่าทำงานอารมณ์แบบว่าเป็นดีไซน์ออกแบบการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันต้องมีสองอารมณ์อารมณ์ที่หนึ่งคือความเป็นศิลปินแน่นอนถูกไหมฮะอารมณ์ติดพวกนี้มันก็จะเสริมในเรื่องของการคิดอะไรที่มันแปลกแหวกแนวหรือคิดอะไรไอเดียใหม่ๆก็ต้องนะครับไม่เหมือนคนธรรมดาต้องคิดต่างต้องเห็นรอบคุมรอบครอบเลขนั้นก็คือเลข2992ก็จะเน้นไปเรื่องของอารมณ์ที่มีความเป็นศิลปินนะครับความมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆอันนี้มันมีเกี่ยวข้องมากๆเลยใช่ฮะส่วนที่สองก็คือความสวยงามเพราะคุณทำงานเนี่ยคุณก็ต้องให้ลูกค้าชอบมันต้องมีความสวยงามอยู่ในนั้นใช่ไหมให้เขาชื่นชมสบายใจนะถูกต้องแต่มันก็ต้องมีเรื่องของการตลาดด้วยนะต้องมีตังค์ต้องมีตังค์ต้องขายได้ต้องขายได้ต้องขายของได้ไม่ใช่ว่าหูคุณคิดแปลกแหวกแนวแต่มันไม่ตรงกับตลาดอะตลาดไม่ชอบเองไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องแบบคิดถึงลูกค้าที่เราจะคุยนะถูกต้องฮะเพราะนั้นเลขนั้นก็คือ4664มีเมื่อกี้มี2993แล้วก็4664เพราะนั้นเอา2เส้นนี้มารวมกันะนะฮะวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีของแต่ละคนก็จะเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามที่เน้นในเรื่องของมีรายได้เข้ามาด้วยไอ้รายได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวเราละตำแหน่งเขาควรจะอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์เรื่องของจริงๆนะฮะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันล้อกันหมดทุกตำแหน่งมันลิงก์กันใช่เพราะอะไรฮะเพราะตำแหน่งบุคลิกภาพคือตำแหน่งเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะถ้าบุคลิกภาพของคุณคนเห็นแล้วชอบถ้าเจ๊จ๋าเนี่ยมีคนเห็นปุ๊บชอบเลย
เปิดใจเขาละนักเมตตานักเมตตาหรืออะไรก็สักอย่างหนึ่งที่มันตรงกับความเป็นความเป็นอาชีพของเขาเสริมเราใช่นะฮะเพราะนั้นมันเปิดใจลูกค้านะฮะแค่เห็นปุ๊บชอบถูกจิตถูกจิตต่างจากนั้นเข้ามาคุยประทับใจเพราะฉะนั้นแต่งก็ขายของได้จากนั้นจบงานได้เหลือเงินเก็บเงินได้มันก็ต้องมีตัวเลขมันก็ต้องล้อ3ส่วนนี้ทรัพย์สินเงินทองใช่มันต้องมีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันควรมี2เลขที่ต้องมีอยู่ในเบอร์นะฮะเลขแรกคือ5เพราะ5คือสติปัญญาเหตุและผลความรู้ความใจเย็นโอ้ต้องมาแล้ว2 9 6 4 5แล้วก็อีกเลขหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเลข6เพราะเลข6คือเลขของการเงินอ๋อเป็นเรื่องของการเงินด้วยใช่เพราะนั้นถ้าเรามีทั้ง2อันนะฮะมันก็จะช่วยเสริมเราทั้งการเงินและสติปัญญานะครับผมโอ้โหอย่างนี้ประมาณนี้ไม่ได้นะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในด้านทรัพย์สินแล้วก็การงานของดิฉันเองนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะคะแชร์กดไลค์นะคะรายการของเราไม่พอนะคะฝากคำถามไว้ในไลฟ์ของเราได้ครับผมแล้วยังสามารถถ้าฝากคำถามเอางี้ดีกว่าอาจารย์1คำถามให้เลยจากทางบ้านที่ไลฟ์ครับฝากข้อความไว้หรือว่า SMS นะคะแต่ถ้าโทรสายสดๆคุยกับอาจารย์เลยตอนนี้แอบใจดีให้02-942-3319และ02-942-3498นะคะครับผมโทรมาปั๊บ2คำถามค่ะได้ให้คุยอาจารย์สดๆเลยให้คุยกันเลยปกติไปคุยอาจารย์เนี่ยเวลาก็ไม่ได้นะคิวก็ไม่ได้นะแล้วไม่ใช่แบบฟรีๆนะมันต้องมีการปรึกษากันนะคะครับผมอีกสักครู่เดียวเนี่ยนะคะเรากลับมานะคะดูดวงกันสดๆเคลียร์ตัวเลขกันสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอาจารย์ฉุยจะเคลียร์ตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ยินดีเดี๋ยวเบรกหน้าแน่นอนเจอกันครับแอบเดียวกับเจ๊จ๋าขอแอบดูตัวเลขของเจ๊จ๋าได้ฮะยินดีเราอยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องมีเคล็ดลับมาบอกเราก่อนแล้วเราจะได้ไปขยายให้คุณผู้ชมได้ครับใช่ไหมคะอาจารย์แม่ไม่งั้นเราผ่าของคนอื่นไม่ได้ต้องผ่าผ่าตัวของตัวเองก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวค่ะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอลลีวูดสไตล์กับ The Not On Tour กลัวที่ไหนเสาร์นี้อย่าลืมติดตามนะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถทำนายดวงชะตาชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเบอร์ได้จริงหรือไม่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่ดาราชื่อดังในวงการบันเทิงยังต้องมาปรึกษาและเปลี่ยนเบอร์ตามคำทำนายเพราะอะไรการเปลี่ยนตัวเลขเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเลขไหนใช้แล้วเฮงเลขไหนใช้แล้วปังเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือไม่มาร่วมพิสูจน์คำทำนายตัวเลข
กับอาจารย์ฉุยนรนวิทูลประสาทผลนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังคุณผู้ชมขากลับมาพบกับรายการ The Not Magic ช่วงที่2แล้วนะคะซึ่งมาพบกันแน่นอนค่ะในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยต้องคนนี้ค่ะอาจารย์ฉุยนะคะเคลียร์ทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแน่นอนได้ครับยินดีที่ฝากเอาไว้นะคะเมื่อครู่นะคะโทรมาสายสดที่029423319และ029423498นะคะได้2คำถามค่ะส่วนฝากข้อความในไลฟ์สดของเราที่กดไลค์กดแชร์และฝากคำถามเอาไว้1คำถามค่ะตอบให้สดสดตรงนี้เลยทีเดียวครับอาจารย์ขาแอบแวบดูระหว่างรอสายสดมีไลฟ์ค่ะอาจารย์ครับคุณธัญชนดิทกุใช่ไหมคะดิทกุเบอร์นะคะ442-6469โอ้อาชีพเล่นหุ้นเล่นหุ้นครับผมจริงๆ4426เนี่ยถือเป็นเลขดีนะฮะ646ก็ดีเสียอยู่เฉพาะ96วาง2ตัวท้ายนะฮะเลขนี้ถ้าวาง2ตัวท้ายเก็บเงินไม่ได้เป็น6996เหมือนกัน6996อย่าวางใน2ตำแหน่งสุดท้ายฮะคนที่ฉันแอบมี96กลางๆอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ห้าม2ตัวท้ายเพราะอะไรฮะ6996เนี่ยมันเหมือนใบพัดเหมือนพัดลมหมุนวนใช่การหมุนวนของเลขนี้ฮะมันทำให้ตำแหน่งนี้ใช้ในการเก็บทรัพย์เก็บเงินคุณผู้ชมค่ะก็เหมือนกับกระเป๋าตังเราคลังแสงของเราเก็บเงินนะคะแล้วโดนพัดออกคือมีเข้าแล้วก็ดันออกมีเข้าก็ดันออกใช่พอมาก็ออกมาก็ออกเข้าออกเข้าอินเอาท์ไม่เสถียรมันไม่เสถียรไม่นิ่งใช่บ่อทรัพย์ต้องนิ่งต้องไม่มีการเคลื่อนไหวเงินมากองแล้วต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกับเคยได้ยินว่าจัดเซฟเป็นเหมือนน้ำเต้าเข้าง่ายออกยากอย่างนี้ปากต้องเล็กๆถูกก้นใหญ่ๆแอบไปศึกษามาบ้างหลักการว่าเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้เลขที่มีการเปลี่ยนแปลงง่ายๆนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ในตำแหน่งนี้เงินทองก็มักจะไม่ดีซึ่งมีผลอย่างมากเหมือนที่เคสที่อาจารย์คุยกับเราตอนแรกนะครับคุณผู้ชมว่าเคยมีเคสที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินของอาชีพตกแต่งใช่แล้วเปลี่ยนเบอร์ปั๊บโอ้โห3ปี20ล้านลูกจบปริญญาเมืองนอกก็กลับมามีเบนซ์ขับกันทุกคนโอ้โหดิฉันอยากจะเปลี่ยนซะตอนนี้เลยนะฮะก็เป็นความเป็นสิ่งแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะจากการเปลี่ยนใช่ไม่ได้ว่าทุกคนจะเชื่อแต่ว่าขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็คิดว่าควรจะเชื่อไหมแต่สำหรับดิฉันเองขอบอกเลยค่ะว่าไม่ได้เชื่อค่ะศรัทธาแล้วงมงายเหมือนกันมันเหมือนลักษณะสถิติเนี่ยอาจารย์ใช่ครับมันมีการวัดการเกิดขึ้นจริงในอดีตแล้วก็ส่งผลมาปัจจุบันใช่ครับเราพิสูจน์ได้จริงใช่เพราะผมก็เริ่มต้นจากเปลี่ยนเบอร์นี่แหละคุณธัญชนบอกเลยว่าจริงค่ะอาจารย์เก็บเงินไม่อยู่นะฮะให้ระวังนะฮะนะฮะเรื่องนี้จริงๆถ้าทายเขาเป็น6965รวยแน่เลยเหมือนเคยได้ยินว่าเบอร์โทรที่มี6556เนี่ยมีสตางค์มีทรัพย์สินใช่ครับและดันอยู่ในตำแหน่งบ่อทรัพย์บ่อนี้บ่อทรัพย์บ่อนี้ก็จะเป็นบ่อทรัพย์ที่มีทั้งทรัพย์มีทั้งโชค อย่างเงี้ยครับสมมติที่อาจารย์เราคุยกันในช่วงที่แล้วมี6446ครับมี2992แล้วมาขั้นตัวนึงแล้วมาเป็น665หรือ56ทีนี้เจ๋งเลยเจ๋งเลยครับทั้งมีชื่อเสียงมีคนเมตตามีเงินทองอีกโอ้โหแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่อาจารย์พูดเนี่ยยังไม่พูดถึงพื้นดวงนะครับถูกต้องเราพูดภาพรวมของเบอร์ก่อนเพราะการที่เราจะลงดีเทลรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยจะให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยมันต้องดูที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเคส by เคสไปแต่เราคุยกันวันนี้เราคุยภาพรวมของเลขคร่าวๆใช่ครับคงว่าปกติพื้นฐานปกติเลขมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลขเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะควรจะมีประดับไว้ในเลขโทรศัพท์ของเรารับรองว่าเด็ดแต่ว่าอยู่ที่เรียงเหมาะกับใครหรือว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนใน7ตัวซึ่งแน่นอนค่ะมีคำถามถ้าเกิดชมรายการของเราตอนนี้นะเขากดแชร์กดไลค์นะคะแล้วก็ฝากคำถามได้เหมือนเดิมรวมไปถึงชมรายการเรานะคะที่ Facebook นะคะ Channel 8 Thailand สัญลักษณ์สีม่วงชมพูนะคะอย่าพลาดนะคะมีอะไรถามเกี่ยวกับตัวเลขบอกอาจารย์ฉุยได้ทันทีและรอสายอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถามมาสดๆในรายการเลยค่ะ029423319และ029423498ครับผมด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะรับรองได้แน่ๆไลฟ์สดก็ยังมีอีกค่ะโอ้คุณนัชกรค่ะคุณนัชกร436
1 3 4 5มีโชคลาภ3 6 1 3 4 5จริงๆเป็นเลขเสียเลขนี้นะฮะ4 3เนี่ยตำแหน่งเนี้ยคุณจะดูดุคนเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเป็นคนดุคนแรงเป็นผู้หญิงด้วยใช่นะฮะแล้วก็มีจุดที่เสียอีกจุดหนึ่งคือ3 1 3 4ค่ะนะครับก็คือเป็นเลขของความเขาเรียกว่าคู่ศัตรูนะ1 3เนี่ยเรียกว่าคู่ศัตรูเลือดตกยางออกนะฮะหมายความว่ามักมีความขัดแย้งเกิดขึ้นสมมติใช้เบอร์เนี้ยโทรคุยปั๊บเดี๋ยวมีตีละมีเถียงมีเถียงเข้าใจผิดใช่ต้องระวังคำพูดคุณจะไม่มีโชคเพราะคำพูดนี่แหละเอานะเช่นพูดตรงพูดแรงเกินไปพูดขวานผ่าซากหรือปากไวไปหน่อยจนทำให้เรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดคำจาคนรอบข้างหรือคนที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยไม่พอใจผิดหูคนโทรไปอาจารย์ขาอยากขอความช่วยเหลือทำไมพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยหมดกันหมดกันนะฮะก็ต้องระวังเรื่องคำพูดนะฮะเป็นเลขที่เสียในเรื่องคำพูดนะครับยีนี่คุณสราวุธนะคะครับถามเรื่องโชคลาภเงินทองเหมือนกัน948 9009ก่อนอาจารย์00อยู่กึ่งกลางๆเหมือนเดิมที่เราเคยดูไว้ต้องบอกว่าใช่ฮะ00เป็นรูถูกต้องนะฮะ0คือรูมี2รูเลยแล้วนี่เบิ้ลเข้าไปเบิ้ลเข้าไปใหญ่ก็แสดงว่าเงินทองมักรั่วไหลตายแล้วต่อให้คุณมีโชคลาภยังไงนะฮะคุณก็เก็บโชคไม่อยู่ค่ะโชคนั้นก็หลุดลอยไปเพราะ0เนี่ยมันคือตำแหน่งทำให้ศูนย์เสียตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับตัวสุดท้ายตัวใช่ตำแหน่งของการเงินด้วยเก็บไม่ได้ใช่ครับเก็บไม่ได้นะครับคุณธัญชนเลยบอกเลยค่ะว่าถ้าจะเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ต้องติดต่อใครอาจารย์แอบฝากอ๋อก็ติดต่อที่ LINE แอดนะครับ ID คือ @ the code นะฮะ @ แล้วก็ the code ตรงตัวเลยนะคะคุณธัญชนนะคะติดต่ออาจารย์ได้นะคะนอกเวลาแต่ถ้าเกิดผู้ที่ได้ชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะคะฝากคำถามหรือฝากข้อสงสัยนะคะจากคุณมาไว้กับเราได้ที่ Facebook ของ CH8 Thailand สัญลักษณ์สีชมพูม่วงได้เลยนะคะเมื่อเรามาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้นำคำถามคุณที่สงสัยที่อยากจะปรึกษามาตอบกันให้คลายสงสัยค่ะวันนี้เหงาจังเลยครับฝนฟ้าตกมีเมสเซจจาก64624ขอโทษค่ะ646-2828นะคะส่งมาว่าคุณชานนท์ค่ะเลขทะเบียนรถดูง่ายสั้นๆก็ดูมันมีหลักการดูหลายแบบบางคนเนี่ยดูผลรวมเอาเลขเอาตัวอักษรมาแปลงเป็นตัวเลขแล้วก็จับบวกกันให้หมดถ้าผลรวมดีก็ดีถ้าผลรวมไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ถ้าเป็นอาจารย์ฉุยจะไม่ดูแบบนั้นผมจะดูเฉพาะตัวเลขไม้เรียงใช่ดูตัวเลขใน3ใน4ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายหลังตัวอักษรนะฮะนะครับอย่างอันนี้น่าจะเป็น4ตัวท้ายหลังตัวอักษรนะก็คือ2510นะครับเรื่องแรกคุณมี15แสดงว่าอะไรครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีเมตตาเป็นที่รักของผู้ใหญ่เป็นที่แรกของคนจากเจ้านายขออนุญาตแอบแชร์นะครับอาจารย์ได้เลยฮะได้แต่ว่าที่อธิบายให้คุณนนได้ฮะแต่ว่าจุดเสียคือการผู้ชายที่ใช้25คิดว่าคุณชายนนท์คือผู้ชายนะเอาใช้คำว่าครับนะฮะเป็นผู้ชายกับคุณชายนนท์อาจจะทำงานเหนื่อยหนักหน่อยนะครับนะกว่าจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลานานอย่างนี้เองนะครับเพราะว่า25เขาเรียกเลขธาตุดินนะฮะดินเนี่ยกว่ามันจะแผ่กิ่งก็ทำให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเติมงอกงามเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะนั้นคุณอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเหนื่อยหน่อยยากนะครับและสุดท้ายการที่คุณมี10วางในมี10เนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลและให้ระวังเรื่องการถูกแทงข้างหลังนะครับทำคุณคนไม่ขึ้นหรือถูกเลขขาเก้าอี้ไอ้เลขของตัวหลังนี่สำคัญเชียวจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเลขเสียอยู่ตรงไหนก็เสียนะมันก็จะส่งผลแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเลขมงคลอยู่ตรงไหนก็มงคลก็จะส่งผลแบบนั้นแต่อย่างนี้ความเป็นมงคลนะฮะมันแบ่งเป็น3กรณีกรณีแรกมงคลเพราะเลขเขาดีอย่างเนี้ยมี51ค่ะหมายความว่าอยู่ตรงไหน51นี้ก็ทำงานก็คือผู้ใหญ่รักคือส่งผลกับตัวใช่ส่งผลกับตัวเขาแบบที่1แบบที่2อยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ส่งผลในเรื่องตำแหน่งนั้นเช่นถ้าอยู่ตำแหน่งหน้าด้านหน้าก็ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักถ้าอยู่ตำแหน่งหลังนะฮะก็เป็นเลขของจิตใจอยากให้คนอื่นรักเมตตาใช่มันก็อยู่ที่ตำแหน่งของเขานี่คืออันที่2 อันที่3คือความมงคลตามพื้นดวง
นะฮะตามพุทธลุงหมายความว่า51ใช้ได้ไหมวันอะไรปีอะไรนักกษัตริย์ไหนใช่ลักษณะอะไรใช่51ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้อยู่ตรงไหนถ้าใช้ไม่ได้อยู่ตรงไหนถึงใช้ได้ซับซ้อนไงอาจารย์ไม่ใช่เปิดหนังสือปั๊บเจอตัวที่ไม่ดีแล้วดิฉันดูเองเนี่ยไม่ได้คุณต้องล้อ3เรื่องล้อ3เรื่องเข้าด้วยกันใช่ครับมันถึงจะดีนะครับประมาณนี้นะไม่ได้ง่ายๆนะฮะไม่งั้นจะมีอาชีพหรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ครับเพราะอย่างนี้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นใครไปเปิดอินเทอร์เน็ตหาก็จบละดิฉันก็เปิดเองเหมือนกันปุ๊บ Google อะไรก็ดูไปถึงได้บอกว่าต้องมีการปรึกษาใช่ฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะมันก็จะมีคนบางคนที่คิดว่าตัวเองใช้เบอร์มงคลแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลไม่เห็นผลเพราะอะไรฮะบางทีมันไม่เจนและรวดเร็วมันไม่ได้ตรงกับเขาถูกเบอร์ดีดีเชียวแต่ดิฉันดันเกิดมาเป็นวันสมมติวันจันทร์แต่ดิฉันมาใช้ตัวเลขที่ไม่เหมาะกับวันเกิดดิฉันก็กลายเป็นแทนที่จะดีก็แย่ก็ไม่ดีใช่หรือไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ยังเหมือนเดิมตายแล้วคุณผู้ชมค่ะกำลังเมามันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะเมาส์กันเพลินให้ความรู้แล้วก็ให้เกล็ดในเรื่องของตัวเลขที่จะแก้ไขปัญหาของคุณผู้ชมได้เนี่ยตอนนี้นะคะอีกสักเดี๋ยวขอเบรกจิบน้ำแก้กระหายอาจารย์นิดนึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะฮะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะฝากคำถามไว้ใต้ไลฟ์สดแล้วก็โทรเข้ามาที่02943ขอโทษค่ะ02942-3319และ02942-3498นะคะคำถามสดๆ2คำถามค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะก็มีนะคะอาจารย์ในไลฟ์นี้นะคะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีเจเนอรัลลี่ประกันความรักคุณเบอร์โทรศัพท์สามารถทำนายดวงชะตาชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเบอร์ได้จริงหรือไม่นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่ดาราชื่อดังในวงการบันเทิงยังต้องมาปรึกษาและเปลี่ยนเบอร์ตามคำทำนายเพราะอะไรการเปลี่ยนตัวเลขเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเลขไหนใช้แล้วเฮง
เลขไหนใช้แล้วปังเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงหรือไม่มาร่วมพิสูจน์คำทำนายตัวเลขกับอาจารย์ฉุยนรนวิทูลประสาทผลนักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดังกลับมาพบกับ The Not Magic อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขายังรอสายอยู่นะคะคุณผู้ชมขา02-942-3319และ02-942-3498ถามได้2คำถามสดๆทำนายกันชัดๆตรงนี้เลยนะคะส่วนใต้ไลฟ์สดนี่กลับมาดูยังมีฝากคำถามกันอยู่อีกเลยขอตอบนี่ก่อนได้มั้ยที่ SMS นะฮะ867-7822เลขเบิ้ลเยอะมากอาจารย์ใช่ครับถ้าเราติดต่อธุรกิจจะดีไหมครับค่ะอย่างแรกนะครับเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าเลขของเก่าแก่ช้านานอุปสรรคติดขัดโทษทุกเอ้าก็ไม่ดีสิฮะถ้าอย่างนั้นเหมาะกับเป็นบางอาชีพสมมุติให้ดิฉันเดาครับขายของเก่าได้เพราะมันเก่าถูกนะฮะต้องลิงก์กับเขานานเช่นอาชีพที่เกี่ยวกับความนานรอคอยคืออะไรฮะเกษตรกรอ๋อมีการใช้เวลาในการทำงานใช่กว่าจะได้หว่านข้าวไปรอไปสิ4เดือนห้างบ้านได้ถมที่ขายที่ใช้เวลาติดต่อนี้ใช้เวลาติดต่อใช่ฮะแต่การที่คุณใช้เป็นนักธุรกิจที่ใช้เลขมันต้องไวไหมอาจารย์7มันก็จะช้ามันก็จะไม่ได้จะไม่ทันใจถูกต้องทีนี้77เนี่ยมันเป็นเลขเสียซะด้วยอ๋อเลขเสียแล้วยังเบิ้ลอีกเบิ้ลนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าใช้เบอร์นี้คุณอาจจะต้องติดขัดอ่ะนะครับก็คือได้ไม่ทันใจทำอะไรก็จะติดขัดกันนี้นะเจรจานานกว่าจะสำเร็จค่ะนะครับและอีกเลขหนึ่งที่ส่งผลเสียกับตัวเจ้าของก็คือ22วางในตำแหน่งท้ายสุดอ้าวจริงๆ22จริงๆเขาก็เป็นเหมือนเคยได้ยินว่าเป็นเสน่ห์ใช่ฮะแต่ว่า22เนี่ยเขาเรียกว่าหาเงินได้แต่ใช้เก่งมากอ๋อมาอยู่ในตำแหน่งข้าพเจ้าเองนี้ก็แย่เลยมันก็จะแย่นะจริงๆตัวเลขของเขาเนี่ยหาเงินได้แต่ใช้เก่งไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ย7ตัวถ้าคุณมีเลข22ยังไงก็ใช้เงินเก่งหาได้และใช้คล่องใช่หาได้เร็วมาเท่าไหร่ก็หมดใช่แล้วโดยอิทธิพลของ22เนี่ยมีเยอะเกินมีเลข2เยอะเกินไปใจอ่อนโลเลตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดทำการใหญ่ไม่สำเร็จนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเลข2คือเลขของความใจดีเลขของความอะไรฮะเป็นลักษณะว่าห่วงใยคนคือเมตตาเขาไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดใช่ใช่ฮะสมมติมีลูกหนี้เป็นลูกค้าละกันเครดิตเครดิตสินค้าคุณอาจารย์ขาใช้ก้อนนี้ 20,000 ได้หรือยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ้าวก็จบสิอาจารย์ไม่กล้าทวงไงมีลูกหนี้ไม่กล้าทวงเลยเกรงใจแล้วจะไปใช้เลขอย่างนี้ได้ยังไงก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับอาชีพที่เราบอกเหมือนกันถูกต้องอาจารย์ถัดมา867อย่างเงี้ย86คือเลขรุ่มหลงนะฮะหลงอะไรก็จ่ายเงินไปกับเรื่องนั้นท้าย22ใช้เงินเก่งแสดงว่าคุณมีรายจ่ายเยอะแน่นอนพากันออกใช่ฮะพาเรทกันไปเพราะ8เนี่ยที่เคยได้ยินคือเกี่ยวกับบันเทิงมายากลางค่ำกลางคืนเป็นเรื่องของความมัวเมาเพราะฉะนั้นก็6เป็นอารมณ์ด้วยอีก6คือเรื่องของราคาจริตเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บสมมติว่าตอนเนี้ยชอบแว่นก็ซื้อแว่นซื้อแว่นซื้อแว่นดิฉันมีเพื่อนที่มีเบอร์คล้ายๆอย่างนี้อย่างผู้หญิงบางคนชอบกระเป๋าก็ซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าข้างหลังกำแพงบ้านคือช่องเก็บกระเป๋าช่องเก็บกระเป๋าอะไรแบบนี้ครับนะอย่างนี้นี่เองมีส่งผลกันด้านความคิดและจิตใจและพฤติกรรมของเธอด้วยนะคะนะครับอีกเลขหนึ่งที่เป็นเลขเสียของคุณก็คือ67เขาเรียกว่าคู่ขมขื่นอุ้ยก็ยิ่งไม่ดีครับมันก็ยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่นะฮะขมขื่นเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องธุรกิจใช้เยอะออกเยอะธุรกิจก็ไปติดขัดอะไรเงี้ยติดขัดอันนี้ก็พากันแย่เลยใช่ครับควรจะเปลี่ยนด่วนไหมคะอาจารย์เลขนี้เป็นเลขเสียค่อนข้างมากนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เจ้าของเบอร์นะฮะอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงนะครับผมเป็นดิฉันก็เปลี่ยนเลยครับผมเร็วที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนได้นะอาจารย์คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมสิครับมาชมกับเราที่ Facebook นะคะ Channel 8 Thailand สัญลักษณ์สีชมพูม่วงไม่พอนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรารวมไปถึงฝากคำถามไว้ที่ใต้ไลฟ์สดได้แล้วก็ยังมี SMS ที่6462828อย่างที่ทราบ02-942-3319โทรเข้ามาคุยกับเราเลยถามเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยค่ะ2คำถามอาจารย์ตอบให้ทันทีและ02-942-3498นะคะตะกี้ตอนเบรกเนี่ยโทรกันมาจังกริ้งกังกริ้งกังตัวนี้สายพันกันไหม้ไฟไหม้สายไปแล้วมั้งอาจารย์ครับผมมีอีกแล้วฮะแมสเสจเข้ามานะฮะ
SMS เข้ามา9196163นะครับเบอร์คล้ายๆที่ฉันอาจารย์ค่ะครับผมคุณพินิจคุณพินิจครับคุณพินิจเนี่ยก็ดีงามมีความขยันอยู่ในตัวจริงๆเลขคุณพินิจไม่ได้เสียค่ะอาจารย์แต่เสริมหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูไปดูกับความต้องการอาชีพความต้องการคุณพินิจนะครับ919เป็นคนโดดเด่นอดีตนะครับคล้ายๆดิฉันดีคนโดดเด่นเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนแล้วจะรู้สึกว่าเด่นกว่าคนอื่นพุ่งพั่วออกมา outstanding ใช่นะฮะนะครับแล้วก็มี616ค่ะก็จะเสริมในเรื่องของเป็นคนที่มองชอบวางแผนอนาคตคิดละเอียดละออแพลนนู้นแพลนนี้ตั้งใจกับชีวิตมีความถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่วางแผนของนักแสดงผู้ดูแลจัดการนักแสดงได้ใช่หรือได้ใช่หรือไม่ก็วางแผนการเงินก็ได้ค่ะนะครับ มีตำแหน่งสุดท้ายคือ63เนี่ยใจร้อนหน่อยนึงนะฮะเป็นเลขของความใจร้อนหน่อยนึงและอาจจะมีการเรื่องของการใช้เงินเก่งเหมือนกันหมุนวนออกไปเหมือนเดิมใบพัดใบพัดเที่ยวเดียวใช่เพราะนั้นก็ต้องอะไรฮะถ้ารู้สึกว่ามันใช่ตัวคุณมันคืองานที่เกี่ยวกับคุณก็ใช้ได้ก็คือเป็นเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับคนมีชื่อเสียงเป็นผู้นำใช่นะฮะหรือเราอยากจะให้เราเห็นคนอื่นเห็นว่าเราโดดเด่นในสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของนักบัญชีนักวางแผนการเงินก็ได้นะครับนะครับผมโอเคอ่ะมาดิฉันแอบเข้าไปดูในไลฟ์สดของเรานิดนึงว่ามีใครติดต่ออ้าทำไมหน้ามืดใส่ดิฉันล่ะคะลูกสาวอยู่ดีๆหน้ามืดใส่คุณแม่นะคะไม่ดีเลย ระบบเกิดเหตุค่ะระบบขัดข้องของโทรศัพท์ดิฉันนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะโทรมาตอนนี้เลยดีกว่า029423319ค่ะและ029423498นะคะรอรับสายคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะอย่าพลาดค่ะ2คำถามตอบกันสดๆเลยนะคะแม่ดิฉันเสียใจมากดูสิเฟซฝั่งดิฉันเกิดอะไรขึ้นกับเฟซดิฉันเฟซของดิฉันเจออุปสรรคแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิมาอาจารย์ค่ะแล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องเมื่อกี้เกี่ยวกับทางด้านของการเงินและตำแหน่งแล้วเนี่ยเบอร์คุณพินิจเนี่ยใกล้เคียงกับดิฉันมากครับถ้าอาชีพของเราเป็นอาชีพเช่นทำราชการครับแล้วจะเหมาะไหมคะถ้าเป็นเลขอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นเลขราชการเนี่ยควรใช้5115นะครับเป็นความเมตตาเป็นความอุปถัมภ์อุปถัมภ์ใช่ฮะก็จะเสริมในเรื่องใช่ก็เสริมในเรื่องของการเติบโตอย่างมีลำดับขั้นเพราะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ายศศักดิ์ค่ะนะฮะยศศักดิ์ก็คือคนต้องการยศต้องการศักดิ์ก็ต้องมีเลขหนึ่งมีคนนิยมชมชอบนับหน้าถือตาใช่ฮะเพราะฉะนั้นในวงราชการก็จะเป็นในเชิงแบบนั้นไปนะครับแต่ในส่วนถ้าเป็นสมมติเป็นพวกเกี่ยวกับวงการบันเทิงนักแสดงครับถ้าเป็นผู้ชายใช้กัน1991ได้ผู้หญิงก็ควรใช้1441และถ้าเป็นพิเศษก็ได้หมดก็อยู่ที่ว่าพิเศษแบบไหนถ้าพิเศษแบบผู้หญิงคือใจเป็นหญิงฮะค่ะก็ควรใช้1441เป็นคุณแม่อย่างนี้แต่ถ้าใจเป็นผู้ชายตัวเป็นผู้หญิงตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายนะครับคือสภาพภายนอกคนอื่นเห็นเนี่ยทอมนะฮะพี่ทอมก็ควรใช้สาวหล่อ1991ได้ก็เป็นอิทธิพลจากจิตใจมากกว่าจิตใจมากกว่าครับผมฉันก็ต้องไปหาตัวเลขเปลี่ยนคุณผู้ชมคะเพราะตอนนี้ไปใช้เลขคุณผู้ชายอาจจะดูดุร้ายไปนิดนึงอาจจะดูหิ้มหานก็จะดูก็จะไม่ดีเรื่องคู่นั่นไงถ้าคนใช้ถ้าผู้หญิงใจหญิงกำลังจะถามจะไม่ดีเรื่องคู่เพราะว่าทุกคนจะห่วงกับเรื่องเนี่ยเงินทองอาชีพใช่ฮะแล้วก็ห่วงเรื่องความรักชีวิตคู่อย่างนี้ใช่ฮะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ใช้เลขที่โดดเด่นมากๆผู้ชายก็ไม่กล้าเข้ามาไงฮะโอ้จริงถูกไหมถ้าเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งหุยดูเด่นดูดีจังเลย outstanding อยู่บนยอดมงกุฎเพราะฉะนั้นใครคนเกินเอื้อมใช่เขาก็รู้สึกว่าเกินเอื้อมอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นมาแล้วเนี่ยคุณประนมถามเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะใช่ครับ9353997ในเบอร์คุณประนมไม่มีเลขเงินเลยนั่นน่ะสิถูกไหมฮะจากเมื่อกี้ที่อาจารย์ฉันแอบถามอาจารย์มาใช่ครับเมื่อไม่มีเลขเงินก็ต้องทำถึงจะได้เงินแล้วเหนื่อยนะก็เหนื่อยครับเลขนี้เป็นเลขเหนื่อยนะแล้วระวังเรื่องความเครียดนะครับใช้ท้ายเป็น7เครียดวิตกกังวลง่ายนี่นะครับคุณคนนี้นะคะเปลี่ยนเบอร์ตามอาจารย์มาแล้ว1เดือนที่อาจารย์แนะนำบอกเลยว่าเฮงรวยทุกเรื่อง
ที่เคยติดขัดลื่นปลื้ดๆเลยขอบคุณนะคะอาจารย์อุ้ยตายแล้วน่ารักที่สุดขอบคุณครับคุณน้องทอฝันสวัสดีค่ะแฟนรายการครับผมคุณธัญชนนะคะเมื่อกี้ที่เราถ่ายเบอร์ของนายไปทำงานไปโทรของเบอร์ลูกชายเป็นยังไงบ้างคะครับผม850-4477โอ้เสียหมดเลยนะรุนแรงนะอาจารย์นะฮะใช่เสียรุนแรงท้าย77ทั้ง7ก็ต้องระวังว่าน้องเขาจะเป็นคนเก็บกดนะครับเพราะการที่มีเลข77มันเป็นเลขความตึงเครียดคิดมากเครียดวิตกกังวลง่ายกลัวนู่นกลัวนี่ไม่กล้าทำอะไรและอีกเรื่องนึงคนที่มี7วางตำแหน่งนี้มักเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยอาฆาตคิดใช่เช่นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นเช่นเคยทำฉันเจ็บอย่าให้ถึงวันฉันบ้างนะอ๋อแทนที่จะปล่อยวางหรือว่าใช่ครับช่วยเหลือใครหรือว่าเมตตาได้คนจะมีอรุอร่วยเพราะว่ายังวัยรุ่นยังเด็กอยู่ครับผมแล้วก็เขามีน้องเขามีเลข85นะ85เขาเรียกว่าคู่หัวหมออ๋อนะฮะคู่หัวหมอก็คืออาจจะให้ระวังวิธีคิดผมไม่ได้หมายความน้องจะเป็นนะค่ะแต่ผมกำลังหมายถึงภาพรวมที่ผมเคยเห็นนะฮะ8558เนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของบางทีซิกแซกเก่งอาฉลาดหรือขนาดแก้มสีรุนชัยอ่ะหรือว่าแก้มโกงนิดหน่อยนะฮะมีทริปนะฮะก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยดีนะเราเป็นคนไม่มีเบอร์นี้นะฮะ8558เนี่ยไม่งั้นดิฉันจะเป็นคนเจ้าเล่ห์ดิฉันเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อตรงครับอาจารย์ดูหน้าแล้วไม่เชื่อดิฉันเป็นคนซื่อตรงปะอาจารย์ดูขำๆคุณนุชก็ถามมาใน SMS นะครับว่า3258287นะฮะถูกโฉลกไหมกับดวงคุณนุชครับคุณนุชต้องแบ่งเลขออกเป็น2หมวดก่อนค่ะมันจะดูแค่ถูกโฉลกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูว่าเลขนั้นเนี่ยเป็นเลขเสียหรือเลขดีด้วยหรือเลขมงคลด้วยก่อนที่จะบอกว่าถูกโฉลกไหมเพราะถึงมันจะมีเลขบางเลขถูกโฉลกกับคุณแต่ถ้าเลขนั้นเสียไปอยู่ตำแหน่งไม่ดีใช่คนช่วยเหลือคุณมันมีปัญหากับเขาเรียกว่าอะไรคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่มีปัญหาส่วนตัวอยู่เขาจะมาช่วยคุณได้ยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างแปดกับห้าเนี่ยนะฮะแปดกับห้าเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เออใช่เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงลูกชายของคุณประนมของใช่นะฮะเมื่อแปดกับห้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาทะเลาะกันเองอยู่ขอบท่านโทษครับคุณประชาชนเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าจริงเลยค่ะอาจารย์ลูกชายเป็นคนคิดเยอะต้องระวังนะต้องระวังเปลี่ยนดีกว่านะลองหาเลข415ให้ลูกชายใช้นะครับอาจารย์แนะนะคะคุณธัญชนคือมี415จะช่วยเรื่องของการเรียนอ๋อให้ขยันขยันถูกต้องนะขยันเรียนสติปัญญาดีเอาไปคิดเรื่องเรียนดีกว่าใช่ครับนะคะแต่ที่กลับมาที่คุณนุชอย่างถ้าคุณนุชถามแบบนี้นะมันตอบไม่ได้ว่าถูกโฉลกไหมเพราะเลขมันเสียอยู่ค่ะนะฮะต่อให้ถูกโฉลกแต่ถ้ามีเรื่องเสียเขาก็ไม่ช่วยคุณเหมือนเขาทะเลาะกันเองอยู่อ่ะเขาจะอะไรมาช่วยถูกไหมฮะก็แทนที่จะมาช่วยเราได้อาจจะแบบเดินทางลำบากติดขัดคนนั้นคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็นเลขเสียครับคุณนุชเปลี่ยนนะควรจะเปลี่ยนใช่ฮะควรจะเปลี่ยนนะอย่างผู้หญิงใช้25ก็ไม่ดีแรงนะฮะเพราะว่า25เนี่ยมันเรื่องของชีวิตคู่มันเรื่องของความอภัพในเรื่องความรักด้วยนะครับเดชบุญอีกครั้งค่ะดิฉันไม่มี25นะคะคุณจุ๋มขาใช่ก็ปลอดภัยค่ะนะครับอ๋อคุณน้องทอฝันสวัสดีค่ะน้องทอฝันนะคะมีตัวเลขมาถามอาจารย์เหมือนกันครับที่5348177โอ้8177นะฮะ77แล้ว77อีกแล้วเครียดวิตกกังวลนะแต่ผมขออภัยแต่ถ้าพูดกันตรงนี้นะฮะน่าจะเครียดเรื่องความรักมากกว่าเพราะอะไรเพราะติดกับ77เป็นเลข1เป็น177ค่ะนะฮะ17เนี่ยมีผลเรื่องนึงคือผมมักเจอคืออย่าร้างหรือเลิกรากับแฟนหรือหาคู่เจอแมทช์ยากใช่ใช่คบๆแล้วก็เลิกคบๆทะเลาะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่เท่าไหร่นะชิ่งเลิฟชิ่งรักใช่นะฮะ17หรือไม่คบกันอยู่แต่ก็มีปากเสียงกันตลอดเวลาไม่สงบราบรื่นไม่สงบสุขเพราะนั้นคุณทอฝันก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับผมดิฉันดีไม่มี1อะไรนะคะ1น้องดอกฝันค่ะคุณแม่ไม่มี17นะลูกนะครับแม่ไม่มีนะครับมีใครอีกเนี่ยคุณณชนนิภานะคะมีหมายเลขมาฝากคือ9954591 9954591 5911เหมือนเลขซ้ำๆนะจ๊ะครับผม11แสดงว่าเป็นคนหญิงทนงฮะอีโก้อีโก้อาจต้องถือซูเปอร์อีโก้เลยเพราะเบิ้ลเข้าไปมีความเป็นตัวตนสูงมากดันมี9มาอยู่ติดๆ9คือตัวเร่งอีก9ก็เร่งให้1ทำงานเยอะๆ
มอเตอร์ใบพัดมาใช่คือ9เนี่ยเวลาเขาอยู่กับเลขอะไรเขาจะเสริมให้เลขนั้นทำงานมากขึ้นนี่คือหน้าที่ของตัว9นะฮะและ9ยังให้ความหมายถึงเรื่องของสิ่งลึกลับหรือเทคโนโลยีก็ได้คือได้หมดในเรื่องของการที่จะมีความพัวพันอยู่กันซับซ้อนอย่างนี้อาจารย์ใช่ครับเพราะนั้นเพราะเลข9มันอยู่ติดเลขอะไรเลขนั้นจะทำงานเยอะพอ9ติดกัน1เห็นไหมที่ผมบอกว่าทำไมผู้หญิงทำไมผู้หญิงไม่ควรใช้9 1เพราะอะไรฮะ1มันหญิงมันทนงพอเอา9มาติดปุ๊บเร่งความทนงขึ้นมาอีกอันนี้เบิ้ลด้วยนะเบิ้ลก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ตายแล้วคุณผู้ชมเพราะนั้นผู้หญิงที่ดูเนี่ยถึงบอกฮะผู้หญิงคนนั้นจึงดูโดดเด่นมากสูงสุดสอยเกินเอื้อมใช่เกินเอื้อมจริงๆอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ยากอย่างที่คิดมาคุยกับเราก่อนสิครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเลี้ยวออกไปแม่ไม่ได้ยากเลยเป็นใจดีอารมณ์ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังละคนผู้หญิงที่ใช้เลข19นะฮะแล้วต้องมี11อีกนะฮะแล้วเสียใจอ่ะนะครับนี่อยากดังอยากปังอยากรวยอยากได้รับโอกาสได้รับความเมตตาก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออาชีพของคุณค่ะโทรมาก่อนเวลาจะหมดนะนะคะคุณผู้ชมขาดูเร็วค่ะ02นะคะ942-3319และ02-942-3498ค่ะครับอยากตอบอยากตอบค่ะอาจารย์ค่ะนะกับมีคุณสิริคุณประภาสิรินะฮะ435-4324เบอร์ดีไหมคะเสียที่43นะครับนั่นน่ะสิอาจารย์เมื่อกี้คุณอย่างที่บอกไปนะฮะ43เนี่ยจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงผงผางผงผางนะครับเก็บอาการพูดไม่อยู่เช่นโมโหก็ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือขวานผ่าซ่าเกินไปตรงนี้ต้องระวังนะฮะแล้วคุณมี2ชุดด้วยนะมีชุดนึงวางตำแหน่งบุคลิกชุดนึงอยู่ที่ปากนี่สองชุดภาพลักษณ์และปากแสดงว่าภาพลักษณ์คุณก็จะเป็นคนที่ดูแรงรุนแรงเหลือเกินใช่ปากคุณก็อาจจะเป็นคนปากไวไปหน่อยอาจจะพูดจาแรงๆพูดจาร้ายๆโดยที่ไม่ตั้งใจใช่ฮะเพราะนั้นก็ต้องระวังเวลาโดยเฉพาะเวลาคุยโทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะต้องระวังนะคะนะครับผมคุณประภาสิรินะคะถ้าเป็นไปได้ปรับเปลี่ยนตัวเลขปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็จะช่วยเสริมให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเบิ้ลด้วยรุนแรงเนี่ยน้องทอฝันบอกว่าจริงตรงเลยค่ะคุณแม่ครับผมคุณธัญชนก็จริงเหมือนกันเห็นไหมคะครับมันอย่ารอช้าค่ะอีกแค่10นาทีนิดๆเนี่ยอย่าพลาดเลยค่ะโทรมาเถอะค่ะยินขอร้องอยากตอบคันปากมากคุณเกรซคุณเกรซเบอร์249-1926อืมท้าย26เป็นคนใจอ่อนนะครับนะใจดีไหมจ๊ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเพราะตำแหน่งปากเป็น191ก็เป็น1ก็คือหญิงทนงอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาพูดไม่พูดเหมือนกันจีบเขาเรียกว่าเก็บปากเก็บคำไม่ค่อยพูดค่ะนะครับแต่เวลาพูดพูดเป็นคนพูดจริงทำจริงพูดแล้วทำพูดน้อยต่อยหนักใช่นะครับเคลียร์เลยแต่ดันเป็นคนใจอ่อนนี่แหละอาจจะเป็นข้อเสียที่ทำให้คุณมันจะเหมือนกับคนที่กลับกันก็คือพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ทำใช่อีกคนนึงอ่ะไม่พูดอะไรนะแต่ทำนะฮะมีเสียเลยแต่ต้องระวังเรื่องนึงคือใจอ่อนก็ทำแทนเขาก็เหนื่อยเองสิคะคุณเกรซคะคุณขาปากร้ายแบบไม่พูดแต่ว่าพูดไปอย่างนั้นน่ะด่าๆบ่นๆไปแต่ถึงเวลาทำเองทำเองก็ได้เหนื่อยเองก็ได้ว้ายจริงๆอ่ะต่อไปค่ะอ๋อน้องทอฝันบอกว่าตรงค่ะจริงค่ะนะคะคุณเกรซนะฮะตอบจบไปอ่ะคุณณชนนิภาก็บอกว่าใช่เลยนะฮะแม่ครับโอ้ยแต่ละฟังยิ่งฟังยิ่งละเอียดใจเรื่องตัวเลขเลขมงคลเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆไม่ใช่ว่าเราไปเดินหาแล้วเราจะเจอง่ายๆนะฮะก็น้อยคนนะครับมีสายแหมทันใจเลยค่ะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคะคุณค่ะลิตาค่ะคุณลิตานะคะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ๋อจะให้ดูตัวเลขให้หน่อยค่ะตอนนี้ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะคะค่ะ087ค่ะ087 111 411เหรอฮะ1111ค่ะ3ตัวเลย3ตัวใช่ค่ะ0351ค่ะ0351โอ้ค่ะมี1ถึง4ตัวส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ฟังพอดีมันรันขึ้นไปฟังอยู่นะคะครับครับ111-0351ของคุณนิพานี่อาจารย์ค่ะจะดิฉันดูเว็บนึงมีความสะดุ้งต้องบอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหญิงทนงนะนะครับเชื่อมั่นมีเลข1ตอง1วางด้านหน้าแสดงว่าบุคลิกภาพค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบมีความมั่นใจตัวเองสูง
นะครับแต่บางครั้งคุณต้องระวังเรื่องถือตัวหรือเลือกคบคนนะครับเพราะว่า1-1-1อย่างที่บอกครับเน้นเรื่องยศศักดิ์เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องบางทีกว่าจะคุยกับใครก็ไม่ง่ายอย่างเงี้ยจะเสียโอกาสไหมฮะอาจารย์มันก็มีสิทธิ์ครับที่จะเสียโอกาสดีๆทำอาชีพอะไรครับผมทำอาชีพอะไรเอ่ยอ๋อครับเปิดร้านกาแฟค่ะเปิดร้านกาแฟยิ่งน่าจะเปิดพับลิกใช่นะจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าผมพูดตามเลขเลยนะ111แต่บางทีคุณอาจจะขาดพวกผู้ช่วยดีๆนะฮะขาดลูกมือดีๆที่คอยสนับสนุนคุณนะเรื่องที่1 2คุณต้องระวังเรื่องของเงินทองรั่วไหลนะครับมีสูงครับมีรูนะแล้วก็ระวังเรื่องคำพูดที่บางครั้งอาจจะเป็นคนพูดแล้วเขาเรียกว่าเสียดแทงหัวใจใช่เพราะว่านะฮะพูดแล้วต้องระวังคำพูดด้วยนะครับเพราะอาจารย์มันใช้มานานแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็แบบว่าคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนอาจารย์แนะนำให้ใช้เลขอะไรครับผมแนะนำให้ใช้42นะครับ426ที่อาจารย์บอกเรื่องกับนะครับอาจารย์เกี่ยวกับไอ้นี่มั้ยคะการเลือกใช้เบอร์ตัวเลขเนี่ยมันจะเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดเราด้วยมั้ยคะอาจารย์จริงๆถ้าอย่างนี้ครับในกรณีถ้าเป็นผมดูเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยผมดูเรื่องพื้นดวงตรงนี้ด้วยแต่ว่าออกตรงนี้มันดูให้กันไม่ได้นะครับก็จะแนะนำกว้างๆแนะนำกว้างๆนะครับว่าไปใช้เลข426นะครับวางที่ตำแหน่งด้านหน้า426นะครับก็คือสมมุติว่าจะเป็น08อะไรก็ได้แต่ว่าใช่087 081 098อะไรได้หมด02 096ได้ใช่แต่ตัวที่456เนี่ยนะครับใช้246หรือ426อยู่ในชุดเนี้ยอยู่ในชุดเนี้ยนะแล้วตัว2ตัวใช้เนี่ยให้มี51ตัวอาจจะเป็น566 56 54 54นะครับได้อาจารย์เราทำธุรกิจค้าขายแบบนี้เลขอะไรที่จะทำให้เราแบบว่าธุรกิจของเราไปได้ดีหน่อยอะคะไม่ต้องมารอช่วงเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้มันไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้เลขแบบนี้ผมว่าคุณค้าขายดีขึ้นแน่นอน246ค้าขายดีขึ้นแน่นอนนะฮะกลัวว่าคุณจะแปลกใจเลยด้วยซ้ำว่าทำไมมันดีกว่าปกตินะคะคุณค่ะนะครับลองดูค่ะแล้วได้ผลยังไงโทรมาบอกเราด้วยจะได้อัปเดตว่าเฮงปังดังรวยจริงหรือเปล่านะคะแต่หลีกเลี่ยงอย่าให้มีเลข0นะเป็นเลข7นะเลข8นะเลข7เลข0เลข7 0 7 8เนี่ยครับอย่าให้มีนะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยไปกับคุณค่ะเห็นมั้ยโทรมาปั๊บตอบฉลุฉูกแฉะเฉาะหมดทุกคำถามอาจารย์คะไม่เม้มบอกหมดทุกสิ่งอันยินดียินดีฮะถือว่าเป็นแฟนรายการนะครับถูกต้องเลยคุณกุ้งถามมาว่าคุณ1936359นะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณกุ้งนะครับก็จริงๆท้าย59เนี่ยเขาเรียกว่าท้ายแม่พระบริจาคช่วยเหลือใจเย็นใช่อ่ะเอาไปให้นะฮะเอ๊ะท้ายแม่พระให้จะเหลืออะไรคะคุณกุ้งคะไม่เหลือนะคะคือจริงเหมาะกับคนแก่ฮะท้ายแม่พระถ้าคุณกุ้งเป็นสาวๆวัยรุ่นคนทำงานเนี่ยไม่น่านะใช่เพราะว่ามันจะเป็นการเรายังคงต้องมีความก้าวหน้าในตัวมันต้องมีแอคทีฟแต่ถ้าเรายอมหมดเราให้หมดมีรายได้เก็บตังค์ได้ใช่นะฮะต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันน่ะก็พูดกันตรงๆนะฮะแต่ถ้าคุณมาใช้เลขนี้มันก็จะทำให้คุณยอมเขาพูดดิฉันเรียกเยนลี่ค่ะเย็นไปเรื่อยค่ะเย็นจนเนิบหน้าเป็นน้ำแข็งค่ะแล้วยังไงคะเงินก็เย็นเหมือนกันเงินเย็นนิ่งไม่มีการกระเตื้องใช่แต่จริงๆถ้าคุณเถิบหน่อยเอา95มาวางตรงกลางหรือด้านวางตัวอยู่ตรงกลางก็จะดีนะครับเป็นตำแหน่งเขาซะใช่เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับผมอ๋อคุณตินสุชัยชุชาริคุณตินสุชริตระโหตะโกนิดตะเกียวนิดเอาละนะฮะเอาละประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะคุณตินสี่หกแปดหกสี่การงานไม่โอเคเราเจอละค่ะนะครับ364-6864เนี่ยเอาในใจเลยจ้ะใช่ฮะคือ686เนี่ยนะฮะมันจะทำให้คุณเสียสมาธิในเรื่องงานได้นะครับเพราะมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเลขมุมเมาลุ่มหลงมัวเมาคุณอาจจะคิดวนอะไรอยู่ในเรื่องบางเรื่องไม่ไปไหนใช่ที่ไม่ได้เสริมการงานคุณอ๋อไม่ดีไม่ดีนะครับและคุณท้าย64ค่ะนะฮะ6และ4เป็นเลขธาตุน้ำ
เลือดน้ำวางอยู่ที่บ่อซับไหลท่วมเงินมาก็ไหลทิ้งถูกต้องเหมือนใบพัดเมื่อกี้ใช่มันมีใช่ครับมันมีหลายแบบนะที่ทำให้เงินคุณรั่วอย่างถ้าคุณวางท้ายด้วยคาดลมเงินมาลมก็พัดปลิวหมดปิ้วปิ้วดิฉันไงมีด้านลมจ้ะอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้สวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะน้องเกรซนะคะแอบรู้จักกันครับผมคุณปอสวัสดีค่ะนี่เวลาก็ใกล้หมดแล้วค่ะอาจารย์ครับผมเดี๋ยวระหว่างรออาจารย์ทำนายเบอร์ให้มีคุณโบ๊ทนะฮะคุณโบ๊ทอยู่ส่ง SMS มา580โอ้คุณโบ๊ทเงินเลื่อนหลายเงินรั่วไหลเยอะนะนะครับชุด8028เนี่ยนะครับ8028นะครับตรงนี้นะเงินรั่วไหลซับละลายนะครับระวังเรื่องการเงินติดขัดด้วยเพราะว่า288 282เขาเรียกว่าเลขหมุนเงินเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องหมุนเงินจำนวนมากแต่คุณถ้าคุณไม่ใช่คนหมุนเงินส่วนใหญ่เงินมาไม่ใช่เงินกู้เงินเข้ามาจบออกเงินเข้าออกเงินเข้าออกเงี้ยฮะมันก็จะไม่เสริมให้คุณมีเงินเหลือตายแล้วคุณผู้ชมค่ะกำลังเมามันมันเมากันถึงเรื่องตัวเลขกันทีเดียวแต่เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาพบกับรายการ The Not Magic ได้ทุกวันศุกร์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น.ทาง CH8 Channel 8 Thailand นะคะสัญลักษณ์สีม่วงชมพูทาง Facebookเพจของเราได้นะคะและยังมีช่องทางการรับชมที่โรบูททีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยพิมพ์คำว่า CHANAL 8สัญลักษณ์เลข8สีม่วงชมพูสายสดเหมือนเดิม029423319 029423498รับชมสดๆทาง Facebook ของเรานะคะ facebook.com/channel8thailand นะคะแล้ว Venice Smart Shop รับชมพร้อมกันทุกที่ทั่วโลกได้จริงโดยไม่ต้องใช้จานดาวเทียมใดๆทั้งสิ้นค่ะครับและอย่าลืมค่ะฝากข้อความกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะตอบกันสดๆเลยทีเดียวครับผมหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเจ๊จ่าพาดวงนะคะในรายการเดอะน็อตเมจิกและอาจารย์ฉุยนะคะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะอย่าพลาดค่ะอาจารย์ฉุยเคลียร์ครับผมเดี๋ยวผมมาเคลียร์ตัวเลขให้ได้ครับขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนียด